เรามีเรื่องมาคุยกันคุณไม่ควรจะมาที่นี่นี่มันเสี่ยงมากเชื่อฉันสิว่ามันอันตรายลิฟต์อยู่ที่ไหนอยู่เล็กอยากกลับแล้วเราอยู่ตรงล็อบบี้นะคะลิฟต์บนรถขึ้นมารับเลยจะกลับแล้วเหรอครับค่ะแล้วแฟนล่ะครับหายไปไหนทำไมทิ้งให้อยู่คนเดียวกำลังบนรถขึ้นมารับค่ะผมก็รอรถอยู่เหมือนกันแย่จังเลยครับแบตหมดโทรตามคนรถไม่ได้เลยอ่ะผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยนะครับแบตก็ไม่ได้หมดนี่คะแล้วผมจะไลน์ไปขอรูปคู่นะครับใช่มุกนี้ติดสาวมากี่คนแล้วคะเนี่ยใช้กับหนูเล็กคนเดียวครับเพิ่งคิดออกเมื่อกี้นี่เองไว้ผมไลน์ไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะไลน์ไปหานะครับว่าเห็นได้พานุไหมครับตอนที่มันคิดว่ามันโดนระเบิดกลางงานวันเกิดสะใจจริงๆเลยนะครับบอสคนอย่างพานุมันต้องเจอแบบนี้บ้างงั้นถือว่าภารกิจของเราวันนี้สำเร็จนะครับที่สามารถฉีกหน้ามันได้ไหนๆมากันพร้อมหน้าแล้วผมขอแนะนำลูกสาวสุดที่รักของผมอีกคนดีกว่าขอสัมภาษณ์เลยนะคะคุณเหมือนมาดากับคุณเช่นชนกดูแล PN Group แล้วลูกสาวคนเล็กเนี่ยให้ทำอะไรบ้างคะลูกสาวคนเล็กก็ต้องให้อยู่ใกล้ๆตัวไว้สิครับผมตามใจไม่บังคับปล่อยให้เขาร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านเสื้อดูแลเขาขยันเก่งเหมือนแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าขวัญเขาจะต้องภูมิใจที่ลูกสาวคนเดียวเขาไม่งอมืองอเท้าเพราะเป็นลูกเศรษฐีเบื่อไหมอลิสที่ต้องออกงานกับหนูเล็กไม่เบื่อนะแต่หนูเล็กอะเบื่อเพราะว่าหนูเล็กอะไม่ชอบสังคมแบบนี้แบบไหนอ๋อก็แบบใส่หน้ากากไงไม่ชอบจริงหรอลิฟเป็นอะไรเนี่ยก็เปล่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงผมขอโทษครับท่านความผิดของผมเองครับไม่มีใครรู้ว่าคุณชนรังสีจะบุกเข้ามาแบบนี้นะคะมันตั้งใจจะสร้างเรื่องเราเสียหน้าค่ำนี้เพจการตลาดเนี่ยประโคมข่าวกันหมดแล้วบอกว่าเราร้อนตัวเพราะน่าจะทำอะไรผิดไงก็เลยกลัวว่าคู่แข่งจะมาทำอะไรอ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพ่อรับของขวัญวันเกิดจากผมดีกว่าครับสัญญาฉบับใหม่กับโรงงานปูนครับผมกดราคาทุนให้มันต่ำลงทีนี้เราได้กำไรอีกเพียบ
ีอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อใช้สมองหรือว่าใช้อะไรคิดเนี่ยอ่านแนบท้ายสัญญาบ้างไหมภาระผูกพันแบบนี้เราก็โดนเพ่งเล็งเรื่องติดสินบนลูกสิ้นคิดถ้ายังฉลาดน้อยเนี่ยนะหัดใช้ปลาที่เป็นประโยชน์บ้างปรึกษาคนที่เขารู้มากกว่าจ้องหน้าฉันทำไมรู้ตัวไหมว่าทำผิดเนี่ยผมไม่ผิดแล้วผมก็คิดดีแล้วด้วยสัญญาฉบับนี้เรามีส่วนได้มากกว่าส่วนเสียทำไมคุณพ่อถึงไม่เคารพตามใจของผมบ้างอ่ะแกจะได้รับความเคารพก็ต่อเมื่อแกรู้จักที่จะเคารพคนอื่นบ้างฉันบอกกี่ครั้งแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพียงกรุ๊ปต้องผ่านความเห็นชอบของฉันก่อนแล้วแกกล้าดียังไงเนี่ยทำอะไรมาฆ่าหัวฉันแบบเนี้ยถ้าผมตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ถูกแล้วพ่อแต่งตั้งผมเป็น CEO พี่เอกรุ๊ปทำไมก็เพราะว่าแกเป็นลูกชายคนเดียวของฉันไงฉันเบื่อที่จะมานั่งอธิบายให้แกเข้าใจละคุณพ่อคะคิดมากสิเขาอ่ะเอามือถือหนูเล็กไปกดเองนะหรือว่าลิศโกรธหนูเล็กไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยเนาะหนูเล็กถ่ายรูปลิศทำไมเนี่ยถ่ายรูปคนไม่โกรธไงว่าหน้าตามันเป็นอย่างเนี้ยหนูเล็กบอกตัวเองทุกวันอย่าไปคิดรักเธอบอกตัวเองเสมอว่าอย่าเพลินใจเก็บมันนานแสนนานกดมันไว้ข้างในแต่ก็ห้ามไม่ไหวทำไม่ได้สักทีก็หัวใจมันไม่ฟังเดี๋ยวรั้งยังไงก็แพ้ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand